สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เป็นการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์เหมือนเช่นเคยนะครับเราเป็นการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วคือหน่วยการเรียนรู้ที่4นั่นเองนะครับเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเนาะก็จะมีในเรื่องของการรวมกลุ่มออมทรัพย์นะกลุ่มแม่บ้านรวมถึงกองทุนหมู่บ้านในการเรียนในวันนี้ครับหลักสูตรกำหนดว่าเมื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เสร็จสิ้นแล้วนักเรียนต้องยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นให้ได้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนของครูนะครับวันนี้เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถที่จะยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้แน่นอนสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเรานะครับข้อที่1เมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องอธิบายความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านรวมถึงกองทุนหมู่บ้านได้นะหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องมีการวิเคราะห์เนาะแล้วก็ยกตัวอย่างเห็นมั้ยยกตัวอย่างได้แล้วนะต้องวิเคราะห์แล้วก็ยกตัวอย่างการจัดตั้งนะกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านนะรวมถึงกองทุนหมู่บ้านด้วยเนาะแล้วสำคัญท้ายที่สุดครับนักเรียนจะเกิดการเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มเนาะทางเศรษฐกิจเหล่านั้นนะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นของเราเองแล้วก็ส่งผลนะต่อประเทศชาติต่อไปนี่เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนเมื่อเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถอธิบายได้สามารถวิเคราะห์ได้ยกตัวอย่างได้รวมถึงเห็นคุณค่าแล้วก็ประโยชน์นะจากสิ่งเหล่านี้นักเรียนพร้อมที่จะไปสนุกด้วยกันไหมครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราสตาร์ทเครื่องไปพร้อมกันเลยด้วยการสังเกตภาพนี้ครับเรียนดูเอ่ยเนาะภาพนี้นักเรียนเห็นนะผู้หญิง3คนเนาะกำลังทำอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นคำถามแรกที่ครูจะถามนักเรียนก็คือบุคคลในภาพที่นักเรียนเห็นอยู่ครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบางคนก็บอกว่าเขากำลังทอผ้าเก่งมากครับเนาะจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลทั้ง3ท่านก็กำลังทอผ้าอย่างที่นักเรียนตอบครูถูกต้องแล้วบางคนก็กำลังเตรียมเนาะวัสดุสำหรับการทอผ้าอยู่ใช่ไหมใช่เนาะคำถามต่อไปคุณถามว่าแล้วผลผลิตเนาะที่ได้จากการสร้างสรรค์งานในภาพนี้คืออะไรเอ่ยเมื่อเขาทอผ้าเสร็จแล้วเนาะผลผลิตก็คืออะไรเอาก็คือผ้าในที่นี้อาจจะเป็นผ้าไหมเนาะเนี่ยก็จะได้ผ้าไหมผืนเล็กผืนน้อยผืนใหญ่ลวดลายที่แตกต่างกันออกไปเนาะตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชนในแต่ละท้องถิ่นนะสร้างสรรค์ภูมิปัญญานะได้ลายผ้าที่สวยงามนะได้ลายผ้าที่เป็นที่นิยมนะครับนี่คือการสร้างสรรค์ผลผลิตของชุมชนโดยการประยุกต์นะภูมิปัญญานะในท้องถิ่นเข้ามาใช้ด้วยเนาะครูขอถามต่อไปอีกนิดหนึ่งถามว่าแล้วในชุมชนของนักเรียนนะครับมีการรวมกลุ่มที่สร้างสรรค์แบบนี้ไหมเอ่ยมีไหมไหนชุมชนไหนมียกมือหลายชุมชนเกือบทั้งห้องแปลว่าชุมชนของนักเรียนเนี่ยมีการรวมกลุ่มเนาะมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเนี่ยนำมารวมกลุ่มกันคล้ายๆแบบนี้ชื่นชมนะครับชื่นชมชุมชนของนักเรียนเนาะน่าจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งชุมชนหนึ่งนี่กูถามต่ออีกนิดนึงครับนักเรียนครับแล้วนักเรียนคิดว่าการสร้างสรรค์นะผลงานดังกล่าวมันส่งผลดีต่อชุมชนนักเรียนอย่างไรครับนักเรียนคิดว่าการสร้างสรรค์งานดังกล่าวเนี่ยนะมันจะส่งผลดีต่อชุมชนของเรียนอย่างไรที่เรียนบอกว่าชุมชนของเรียนก็มีนะการรวมกลุ่มแบบนี้นะสร้างสรรค์ผลงานผลผลิตเหล่านี้ร่วมกันมันจะส่งผลดียังไงครับมันส่งผลดีต่อชุมชนยังไงเอ่ยโดยการที่ชุมชนของนักเรียนเนี่ยก็จะมีรายได้คนในชุมชนใช่ไหมก็จะมีรายได้เมื่อคนในชุมชนของนักเรียนมีรายได้แล้วมันก็จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนะของชุมชนให้ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลไปต่อชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ภาพกว้างใหญ่ไปมันก็ส่งผลต่อประเทศชาติเนาะจะมีการพัฒนาเนาะทางเศรษฐกิจเนาะไปได้อย่างดีเลยเพราะถ้าชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยทำแบบนี้ชุมชนก็จะขับเคลื่อนนะเป็นฐานรากที่เข้มแข็งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นักเรียนได้สังเกตภาพแล้วนักเรียนสามารถที่จะนะตอบครูได้นักเรียนพอจะรู้แล้วว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไร
ราจะเรียนเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในชุมชนถูกต้องไหมเอ่ยเพราะนั้นหลังจากนี้ครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลไปสืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เราจะนำมาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนสัก5นาทีพอไหมครับพอเนาะนั้นเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียน5นาทีสำหรับการรวบรวมข้อมูลครับเริ่มครับกลับมาแล้วนะครับนะประมาณ5นาทีนะบางคนยกมือก่อน5นาทีอีกว่าหนูเสร็จแล้วโอ้รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยก่อนเพื่อนเลยนะชื่นชมนักเรียนกลุ่มนี้มากเพราะฉะนั้นแปลว่านักเรียนทุกคนในห้องนี้ณตอนนี้นักเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในชุมชนมากพอแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมีข้อมูลอยู่ในตัวนักเรียนมากพอแล้วเนี่ยในการเรียนในวันนี้เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปเรื่อยๆก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นนั้นครูขอคำถามแรกเลยหลังจากที่เรียนได้ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วคำถามนี้ก็คือเนาะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในชุมชนหรือในท้องถิ่นของนักเรียนนะครับมีการรวมกลุ่มในรูปแบบใดบ้างจากการที่เรารวบรวมข้อมูลมาบางคนก็บอกว่ากลุ่มออมทรัพย์บ้างกองทุนหมู่บ้านบ้างใช่แล้วครับเนาะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในชุมชนของนักเรียนเนี่ยเนาะนักเรียนอาจจะพบว่ามีการรวมกลุ่มออมทรัพย์เนาะหรือ2มีการรวมกลุ่มนะเป็นกลุ่มแม่บ้านเนาะหรือ3มีการรวมกลุ่มเป็นกองทุนหมู่บ้านเนาะครูยังไม่บอกเนาะว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงพอนักเรียนรวบรวมข้อมูลมาแล้วนักเรียนจะได้ตื่นเต้นกับคำถามที่ครูจะถามต่อไปนะงั้นคำถามต่อไปที่ครูจะถามนักเรียนก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านหรือกองทุนหมู่บ้านนั้นเนี่ยนะเป็นการรวมกลุ่มเพื่ออะไรมันคุ้นไหมคำถามนี้เหมือนเราพูดกันไปแล้วตอนสังเกตภาพเล็กๆน้อยๆก็เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนนะชุมชนจะเกิดการพึ่งพาอาศัยกันผลพลอยได้ในการพึ่งพาอาศัยกันก็ทำให้ชุมชนเกิดรายได้นะชุมชนเกิดรายได้จากไหนก็เกิดรายได้จากนะสมาชิกมีรายได้ก็ส่งผลทำให้ชุมชนก็มีรายได้ด้วยเนาะเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อจะต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนักเรียนครับในวันนี้เราไม่ได้มาเรียนรู้กันเฉพาะว่าการรวมกลุ่มแต่ละประเภทเป็นอะไรเป็นอย่างไรมีผลดีอย่างไรนะครับวันนี้ครูจะพานักเรียนลงไปสำรวจนะตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศว่าเขามีแนวคิดหรือมีจุดกำเนิดอย่างไรมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับงั้นกลุ่มแรกนะครูจะพานักเรียนเนี่ยล่องใต้ไปทางภาคใต้นักเรียนอยากจะล่องใต้ไปพร้อมๆกับครูหรือยังครับถ้าอยากที่จะล่องใต้พร้อมๆกับครูแล้วเราไปพบกับการรวมกลุ่มกลุ่มแรกที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเลยครับครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มแรกนะครับที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจะเป็นการรวมกลุ่มออมทรัพย์ของคาบสมุทรสทิงพระนะจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับซึ่งการรวมกลุ่มนี้นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ชาวบ้านทั่วไปของคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันแต่ด้วยวิวัฒนาการหรือการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็ส่งผลทำให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้นะก็เลยเกิดปัญหาว่านะเกษตรกรรมที่ทำอยู่เนี่ยนะเกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยทำให้การทำการเกษตรเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านของคาบสมุทรสทิงพระก็เลยเกิดการรวมกลุ่มเป็นการรวมกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มออมทรัพย์เนาะก็มีการระดมเงินทุนจากสมาชิกนะพูดง่ายๆที่เราพูดกันไปเมื่อต้นชั่วโมงเนาะที่มีการนะอดออมฝากเงินต่างๆก็ระดมเงินทุนต่างๆเนี่ยมากองรวมอยู่ในกลุ่มออมทรัพย์นี้แล้วก็จะมีการปันผลให้กับสมาชิกเนี่ย 50% เหมือนเราเอาเงินไปลงทุนไปฝากเอาไว้แล้วเราต้องได้ผลตอบแทนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์นี้เนี่ยเราก็จะได้รับเงินปันผลคืนนะ 50% ส่วนอีก 50% เอาไปทำอะไรเขาก็เอาไปบริหารจัดการในกองทุนซึ่งกองทุนเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะนำไปซื้อผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองนะเมื่อกี้เราบอกว่าผลผลิตทางการเกษตรมีปัญหาก็เกิดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังนั้นเนี่ยเมื่อจัดตั้งนะกลุ่มออมทรัพย์นี้แล้วเนี่ยนะอีก 50% ในการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยเขาก็จะนำไปซื้อวัตถุดิบ
ต่างๆที่เป็นทางการเกษตรเนี่ยมาพัฒนาธุรกิจในครัวใบหนวดขึ้นนั่นเองครับนักเรียนครับอันนี้เป็นการรวมกลุ่มออมทรัพย์ของคาบสมุทรสถิงพระจังหวัดสงขลาเนาะเราได้เรียนรู้กันแล้วต่อไปครูจะนะยิงคำถามนะ 2-3 คำถามให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันอ่ะคำถามแรกครับนักเรียนคำถามแรกเราถามว่าปัญหาของชุมชนนี้คืออะไรจากที่เราได้เรียนรู้นะร่วมกันเมื่อสักครู่นี้นะครูเล่าคร่าวๆให้ฟังว่าเนาะการรวมกลุ่มออมทรัพย์ของชาวบ้านคาบสมุทรสถิงพระเนี่ยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นักเรียนพบปัญหาไหมครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนนี้คืออะไรมีคนตอบแล้วเนาะปัญหานี้ก็คือปัญหาการขยายตัวของอุตสาหกรรมนั่นเองเนาะที่เกิดการขยายตัวแล้วมันไปส่งผลกระทบเนาะต่อการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านเขาก็คือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั่นเองเก่งมากครับวิเคราะห์ต่อครับวิเคราะห์ต่อวิเคราะห์คำถามที่สองนักเรียนชุมชนแห่งนี้แล้วเขาจะมีการแก้ไขยังไงเมื่อเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยมันไปส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้านเขาเนี่ยเขาจะมีการแก้ไขอย่างไรมีใครรู้ตอบได้เลยเนาะมีใครรู้ตอบได้เลยไม่ต้องรอได้เลยนะเกิดการรวมกลุ่มถูกต้องครับนั้นวิธีการแก้ปัญหาของชาวบ้านนะกลุ่มนี้ก็คือรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มเป็นอะไรรวมกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์นั่นเองระดมเงินทุนเหล่านี้เนาะเข้ามานะเพื่อนะนำไปบริหารจัดการภายในชุมชนถูกต้องไหมครับเนาะแบ่ง 50%เป็นเงินปันผลสำหรับสมาชิกอีก 50% ไปพัฒนาชุมชนนั่นเองนะนี่คือวิธีการแก้ไขของเขาและสุดท้ายครับที่ครูอยากจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ต่ออีก1คำถามก็คือการรวมกลุ่มนะของชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างไรครับประสบความสำเร็จอย่างไรเอ่ยเมื่อมีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วเกิดการรวมกลุ่มแบบนี้แล้วเนี่ยผลสำเร็จที่ออกมาคืออะไรผลสำเร็จก็คือ1เนาะจากอาชีพเกษตรกรรมที่เกิดปัญหาพอเกิดการรวมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมมีปัญหาไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วเนื่องจากว่าการบริหารของกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยที่แบ่งผลตอบแทน 50% เนี่ยไปบริหารจัดการนกองทุนเนี่ยได้นำเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรรมเหล่านั้นมีการซื้อวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อมาพัฒนาธุรกิจครัวใบหนวดนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นี่เป็น1ตัวอย่างเท่านั้นนะครับเป็นกลุ่มออมทรัพย์ของคาบสมุทรสถิงพระในจังหวัดสงขลาล่องมาใต้แล้วครูมีตัวอย่างอีก1ตัวอย่างเนาะเราจะไปแอวเหนือกันบ้างพร้อมที่จะไปแอวเหนือกับครูไหมลงมาใต้เสร็จแล้วจะขึ้นเหนือกันพร้อมไหมอ้าวพร้อมแล้วไปเหนือกันเลยไปทางเหนือก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านตอนนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วกลุ่มแม่บ้านอะไรครับเป็นกลุ่มแม่บ้านป่าซางวิวัฒน์เนาะที่เขาผลิตกระดาษเส้นใยสับปะรดนางแลนั่นเองเนาะให้เรียนดูที่มาที่ไปก่อนว่าการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านของชาวบ้านที่จังหวัดเชียงรายเนาะนี่เชียงรายนะเป็นอย่างไรก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่นี้คุณเจาะลึกลงไปเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวบ้านที่จังหวัดเชียงรายแม่บ้านป่าซางนี่เนาะเขาก็จะประกอบอาชีพโดยการปลูกสับปะรดนั่นเองแต่เขาปลูกสับปะรดเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็น10ปีอะลูกเพราะฉะนั้นดินที่ปลูกแร่ธาตุก็เริ่มหายไปเนาะเพราะต้องเอาไปสับปะรดเอาไปใช้เนี่ย10 ปี 10 ปีก็น้อยลงดินก็เริ่มเสื่อมคุณภาพอีกทั้งต้นทุนในการผลิตก็สูงขึ้นพอสับปะรดเอาไปขายก็ได้ราคาที่ตกต่ำนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมคุณภาพผลผลิตราคาถูกลงนะคุณภาพลดลงนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการรวมกลุ่มกันนะเพื่อทดลองอะไรนะในปกติเนี่ยเวลาเขาตัดเอาผลสับปะรดไปขายแล้วเนี่ยใบมันก็ยังหลงเหลืออยู่ต้นใช่ไหมต้นแล้วก็ใบยังหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะทิ้งหรือเผาไล่เนาะก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะห้ามเผาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปเอาใบเหล่านั้นเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็เอาใบสับปะรดมาทดลองทำเป็นกระดาษนะโดยเขาได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานทางด้านการวิจัยในท้องถิ่นในท้องที่เนาะมาช่วยเหลือด้วยเนาะก็ผลออกว่าประสบความสำเร็จสามารถนำเอาใบสับปะรดเนี่ยมาผลิตเป็นกระดาษได้สำเร็จเนาะชาวบ้านก็เลยเอากระดาษเนี่ยไปเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตเป็นสินค้าและบริการต่างๆอาจจะเป็นที่ใส่ปากกา
นะเป็นกระดาษรีไซเคิลที่เอาไปเขียนอะไรสวยๆหรือเอามาตกแต่งอะไรได้นี่เป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากที่มาที่ไปนะที่ครูเล่าให้ฟังคร่าวๆเนี่ยนะนักเรียนก็จะร่วมกันวิเคราะห์นะในประเด็นเดิมเลยลูกประเด็นแรกก็คือนักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนเนี้ยเกิดจากปัญหาอะไรเอ่ยนักเรียนดูที่มาที่ไปนะหรือจะดูแผนภาพด้านหน้านักเรียนก็ได้นะก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์คำตอบข้อนี้ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือปัญหาของคุณภาพของสับปะรดที่ลดลงนะมันลดลงมาด้วยอะไรลูกมาด้วยที่พื้นดินมันเสื่อมคุณภาพเพราะปลูกอะไรซ้ำๆเนี่ยมาเป็นระยะเวลาที่นานๆนั่นเองเนาะนอกจากนั้นแล้วราคาสับปะรดก็มีราคาที่ตกต่ำลงด้วยนี่เป็นปัญหาของชุมชนนะของบ้านป่าสางวิวัฒน์นี่ข้อต่อไปนะที่วิเคราะห์ต่อก็ประเด็นเดียวกับเมื่อสักครู่ที่เราวิเคราะห์ไปแล้วก็คือชุมชนแห่งนี้มีการแก้ปัญหาอย่างไรมีการแก้ปัญหาอย่างไรมีคนตอบมาแล้วก็คือเกิดการรวมกลุ่มอีกแล้วเนี่ยสังเกตเห็นไหมการแก้ปัญหาของเขาคือจะเกิดการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้นนี่เกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วกลุ่มแม่บ้านก็รวมกลุ่มกันนะเพิ่มมูลค่าของใบสับปะรดใช่ไหมเกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มทดลองเนาะที่เรียนเห็นแผนภาพอยู่นะเพื่อที่จะทดลองนะผลิตทำเป็นกระดาษนะที่มาจากใบสับปะรดนะผลก็สำเร็จนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของเขาเนาะเสร็จแล้วยังไงลูกแล้วนักเรียนคิดว่ากลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างไรนะประสบความสำเร็จยังไงประสบความสำเร็จไหมกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จเนาะนี่ความสำเร็จของเขาก็คืออะไรเอ่ยลูกเขาสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะของสินค้าเกษตรกรรมในชุมชนของเขาได้โดยการใบสับปะรดที่ไม่มีค่าเลยเนาะทิ้งคว้างๆหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและที่สำคัญเป็นไงลูกมันสามารถทำรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ส่งผลให้ชุมชนเนี่ยเป็นที่รู้จักและก็ส่งผลทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นนั่นคือความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านป่าสางวิวัฒน์ที่ผลิตกระดาษเส้นใยสับปะรดนางแหล่นั่นเองตอนนี้เรามาที่ภาคกลางตอนบนบ้างนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกมีการรวมกลุ่มนะเป็นกองทุนน้ำมันชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามจังหวัดพิษณุโลกนะรวมกลุ่มการเป็นกองทุนหมู่บ้านนะครูเล่าที่มาที่ไปคร่าวๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเนาะเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วนะกองทุนหมู่บ้านกองทุนนี้เกิดจากการที่ชาวบ้านในชุมชนนะประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่เนาะทำไร่ทำนากันโดยส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งที่สำคัญของเกษตรกรเนาะที่ใช้ในการผลิตข้าวทำนาทำไร่ทำอันนั้นนะก็จะใช้น้ำมันในการเติมให้กับเครื่องสูบน้ำบ้างให้กับรถไถบ้างเนาะงั้นน้ำมันจึงเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญชาวบ้านไม่มีเงินทำยังไงครับชาวบ้านก็ต้องไปยืมเนาะไปหาหยิบยืมเงินเพื่อมาซื้อน้ำมันซึ่งน้ำมันเป็นปัจจัยการผลิตนะเป็นปัจจัยที่เราเรียกว่าทุนงั้นผลตอบแทนของทุนคืออะไรนักเรียนจำได้ไหมครับที่เราเรียนรู้ผ่านไปแล้วผลตอบแทนของทุนก็คือดอกเบี้ยเมื่อชาวบ้านไปหยิบยืมเงินมานะเพื่อมาซื้อน้ำมันที่เป็นทุนของเขาเนี่ยนะชาวบ้านก็เลยต้องจ่ายนะผลตอบแทนของเจ้าของทุนนะเป็นดอกเบี้ยงั้นดอกเบี้ยที่ชาวบ้านจ่ายเนี่ยอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงจึงเกิดปัญหานะให้กับชาวบ้านในชุมชนนี้เกิดขึ้นนะชุมชนนี้ก็เลยตั้งเป็นกองทุนน้ำมันขึ้นมาให้ชาวบ้านเนี่ยไปยืมน้ำมันเอามาใช้เติมรถไถนาเอามาใช้เติมเครื่องสูบน้ำเนาะที่ครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไปยืมน้ำมันมาเนาะโดยการยืมน้ำมันเนี่ยคือสมาชิกเนี่ยเขาก็คำนวณเนาะสมาชิกทำนา1ไร่เนี่ยก็สามารถที่จะนะกู้น้ำมันได้20ลิตรนะถ้าเราทำ10ไร่ทำ20ไร่30ไร่เราก็คำนวณตามนี้ไปเนาะเป็นเงื่อนไขของกองทุนเขานะโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเห็นไหมนะงั้นชาวนาชาวไร่เขาก็จะประหยัดนะต้นทุนในการผลิตลงไปนะโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ120วันเนี่ยนะเขาก็ต้องเอาเงินไปคืนให้กับกองทุนน้ำมันนี่เป็นที่มาที่ไปนะของกองทุนหมู่บ้านกองทุนนี้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เหมือนเดิมครับ3คำถามเดิมเลยเนาะคำถามแรกครูถามว่า
ปัญหาของชุมชนนี้คืออะไรลูกเด็กๆยังอยู่นะอะไรเอ่ยปัญหาของชุมชนนี้ก็คือถ้าดูจากแผนภาพก็ตอบได้เลยว่าเขาไปยืมเงินมาในอัตราดอกเบี้ยที่สูงนั่นคือปัญหานะเขาไม่มีเงินที่จะไปซื้อน้ำมันแหละพูดง่ายๆก็เลยต้องไปหาหยิบยืมนะแล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนั่นเองนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนแห่งนี้เนาะคำถามที่สองเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมชุมชนแห่งนี้มีการแก้ไขปัญหาอย่างไรแก้ไขอย่างไรลูกก็เหมือนเดิมเลยเกิดการรวมกลุ่มก็อย่างนี้เห็นไหมรวมกลุ่มเลยสังเกตเนาะกลุ่มแรกก็แก้ปัญหาโดยการรวมกลุ่มกลุ่มที่สองก็แก้ปัญหาโดยการรวมกลุ่มกลุ่มที่สามก็แก้ปัญหาด้วยการรวมกลุ่มเห็นไหมเพราะการแก้ปัญหาของชาวบ้านกลุ่มนี้คือเกิดการรวมกลุ่มตั้งเป็นกองทุนน้ำมันเกิดขึ้นให้หยิบให้ยืมน้ำมันไปนะโดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยนั่นเองท้ายที่สุดหลบวิเคราะห์อีกข้อหนึ่งสุดท้ายก็คือการรวมกลุ่มของชุมชนนี้ประสบความสำเร็จอย่างไรอันนี้นะมองภาพว่าเรามีการยืมน้ำมันไม่เสียดอกเบี้ยแล้วประสบความสำเร็จยังไงลูกความสำเร็จของชุมชนแห่งนี้ก็คือหนึ่งแน่นอนมันสำเร็จจากตัวของสมาชิกในชุมชนในสมาชิกของกองทุนเองก็คือไม่เสียดอกเบี้ยแต่เรียนมองให้ลึกลงไปอีกว่าหลังจากนั้นนะจากที่สมาชิกไม่เสียดอกเบี้ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนชุมชนก็จะได้ผลประโยชน์โดยมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเมื่อชาวบ้านมีงานทำนะการเกษตรสามารถทำได้ในราคาที่ต้นทุนที่ต่ำเกษตรกรก็จะขายสินค้าได้ในราคานะก็แปลว่าพูดง่ายจะได้กำไรมากขึ้นเพราะว่าเราใช้ต้นทุนที่ต่ำลงเมื่อเขาได้กำไรมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนนี้ก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเห็นไหมครับนี่เป็นความสำเร็จนะของกองทุนหมู่บ้านที่ในที่นี้ก็คือกลุ่มกองทุนน้ำมันชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสนสงครามจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองเห็นไหมครับนะนักเรียนเรียนรู้ทั้ง3กลุ่มมาแล้วเป็นการยกตัวอย่างเนาะบางครั้งอาจจะมีกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆอีกมากมายในชุมชนของนักเรียนอาจจะมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเยอะแยะเลยเนาะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างและเป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์นะหรือกองทุนหมู่บ้านนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ต่อไปนะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการทฤษฎีและการยกตัวอย่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วเนี่ยเนาะนักเรียนจะวิเคราะห์ว่าผลดีที่เกิดขึ้นนะจะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนด้วยคำถามนี้ครับคำถามนี้ครูถามให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลดีต่อท้องถิ่นของเราอย่างไรมันจะเกิดผลดียังไงลูกนะรวมกลุ่มทุกอย่างเลยที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเรามองในภาพรวมเนาะนี่มองภาพรวมแล้วเราไม่แยกส่วนแล้วเกิดผลดียังไงมันเกิดผลดีต่อชุมชนเราแน่นอนถูกต้องไหมชุมชนเราจะดีขึ้นดีในมุมไหนดีเกือบในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นมิติความเป็นอยู่เนาะมิติของเศรษฐกิจเองมิติของการเมืองการปกครองก็จะดีขึ้นเห็นไหมครับเนาะนั้นเดี๋ยวครูขอสรุปให้นักเรียนฟังเนาะในภาพรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนักเรียนฟังครูแล้วเนี่ยนักเรียนแย้งได้นะว่าคุณครูหนูว่ามันไม่ใช่คุณครูหนูเห็นด้วยหนูสนับสนุนแนวคิดนี้ได้หมดเลยเนาะงั้นครูสรุปในภาพรวมว่าประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนาะเมื่อเกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วเนาะจะเกิดประโยชน์อะไรเช่น1ชุมชนและหมู่บ้านได้รับการพัฒนานะครับเนาะมีการพัฒนาไปที่ดีขึ้นอย่างที่ครูพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านความเป็นอยู่วิถีชีวิตเนาะก็จะดีขึ้นไปด้วยเนาะเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและก็สังคมเนาะทำให้ฐานเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งแล้วส่งผลมันจะส่งผลต่อในระดับประเทศต่อไปเพราะถ้าชุมชนทุกชุมชนทุกชุมชนมีความเข้มแข็งกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนั้นประเทศชาติก็จะมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมดีเช่นเดียวกันนะเป็นประโยชน์อีกเห็นด้วยนะเห็นด้วยไหมลูกเห็นด้วยนะต่อไปอีกประเด็นนึงที่ครูจะยกตัวอย่างเนาะประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจก็คือมีการช่วยเหลือกันของสมาชิกเรียนเห็นไหมเกิดการรวมกลุ่มแปลว่ารวมกลุ่มเนี่ยแปลว่าต้อง2คนขึ้นไปเนาะ2 3 4เนาะแต่อาจจะไม่ใช่2 3 4เราต้องเป็น10คนงั้นเกิดการรวมกลุ่มเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสมาชิกของกลุ่มนั้นนอกจากนั้นแล้วเกิดประโยชน์อะไรอีกมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านแม้มีกองทุนหมู่บ้านเช่นกองทุนน้ำมันเมื่อกี้นี้
เกิดเงินทุนหมุนเวียนนะซื้อน้ำมันมาเอามายืมน้ำมันไปเอาเงินคืนมาเอาเงินไปซื้อน้ำมันอีกก็เกิดเงินทุนที่มันหมุนเวียนในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแต่ลูกแล้วถ้ามันไม่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในหมู่บ้านเราในประเทศเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเป็นคำถามต่อไปที่ครูอยากให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์คำถามนี้ก็คือถ้าไม่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนักเรียนคิดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อท้องถิ่นต่อชุมชนของนักเรียนมันก็เกิดผลเชิงลบอย่างที่เราพูดเมื่อกี้นี้เป็นบวกใช่ไหมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็จะเกิดผลลบต่อชุมชน 1. เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนเกิดอะไรขึ้นลูกปัญหานั้นจะไม่ได้รับการแก้ไขเพราะไม่มีการรวมกลุ่มพูดคุยถึงปัญหาถกกันอภิปรายร่วมกันนะเศรษฐกิจในชุมชนเป็นไงลูกไม่ได้รับการพัฒนาแต่สภาพชีวิตความเป็นอยู่นะของคนในชุมชนสมาชิกในชุมชนเนี่ยนะก็ปล่อยไปตามมีตามเกิดเพราะไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับการแก้ปัญหานั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจร่วมกันเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นข้อดีและข้อเสียแล้วนักเรียนว่าข้อดีกับข้อเสียเนี่ยอะไรมีมากกว่ากันลูกข้อดีฮะมันข้อดีของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยมีมากกว่าข้อเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็น่าจะเรียนรู้ต่อไปแล้วว่าถ้ามีกลุ่มเศรษฐกิจรวมกลุ่มในชุมชนแล้วนะในอนาคตเราโตขึ้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปสืบสานเข้าไปสานต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั้นต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ครูฝากไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะลูกนี่กิจกรรมต่อไปเนาะก่อนที่เราจะไปกิจกรรมต่อไปที่ครูพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครูอยากให้เรียนย้อนลำลึกนะว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยนะเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนักเรียนได้เรียนรู้ว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจคืออะไรการรวมกลุ่มมีกลุ่มแบบไหนบ้างที่เรายกตัวอย่างที่เราร่วมวิเคราะห์กันมาเนาะงั้นกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัตินั่นเองนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติและจากที่เราเรียนหลักการนะได้สังเกตนะได้รวบรวมข้อมูลได้วิเคราะห์ร่วมกันมาเนี่ยต่อไปนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติโดยครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มเนาะไปสำรวจการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในชุมชนของนักเรียนแต่นักเรียนดูว่าตอนนี้มาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะทำยังไงดีเนาะในการรวมกลุ่มของนักเรียนนักเรียนก็อาจจะไปด้วยกันแต่นักเรียนอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะอยู่เรื่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างกันเท่าที่จะทำได้เนาะหรือนักเรียนอาจจะมีวิธีการในช่องทางอื่นอาจจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้เนาะเพราะนั้นใช้วิธีการที่หลากหลายนะเพื่อป้องกันความปลอดภัยของตนเองด้วยโอเคไหมโอเคนะเพราะนั้นกิจกรรมนี้เอาใหม่เนาะรวมกลุ่มกันเนาะไปสำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนาะที่ตนเองอยากรู้เนี่ยตั้งประเด็นคำถามได้เลยอยากสนใจประเด็นไหนเนี่ยตั้งคำถามไว้เลยเนาะเอาเพียง1กลุ่มพอนะเอาเพียง1กลุ่มพอนะตั้งคำถามตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกลุ่มเลยเนาะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึงกลุ่มนั้นที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยประสบความสำเร็จเราก็จะได้ข้อมูลมาอย่างครบถ้วนพร้อมไหมพร้อมแล้วนี่กูยกตัวอย่างว่าประเด็นที่นักเรียนจะไปสอบถามหรือไปสัมภาษณ์หรือไปเก็บข้อมูลเนาะของกลุ่มทางเศรษฐกิจในชุมชนของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีประเด็นเหล่านี้เนาะเช่น1ชื่อกลุ่มนะว่าเขามีชื่ออะไรไหมมีชื่อกลุ่มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอะไรวัตถุประสงค์ที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเขามีวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเขาอย่างไรเนาะและประโยชน์หรือความสำเร็จเนี่ยในการดำเนินงานของเขาเนี่ยเขาได้รับประโยชน์อะไรหรือมีความสำเร็จอย่างไรเนาะนี่เป็นตัวอย่างในประเด็นที่อาจนักเรียนจะไปเก็บข้อมูลเนาะหรือนักเรียนอาจจะเพิ่มเติมจากที่ครูพูดได้เลยนะลูกเป็นประเด็นที่นักเรียนสนใจเนี่ยเนาะครีเอทสร้างสรรค์ได้หมดเลยนี่มาดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างเช่นครูลงไปสำรวจครูก็สำรวจออกมาเป็นสหกรณ์ร้านค้าชุมชนนะเป็นการรวมกลุ่มที่เรียกว่ามีชื่อว่าสหกรณ์ร้านค้าชุมชนวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของกลุ่มนี้นะเขาก็เพื่อให้คนในท้องถิ่นเนี่ยใช้สินค้าในราคาที่ถูกมาซื้อที่สหกรณ์ฉันเนี่ยราคาถูกแน่นอนแบบนี้เนาะนะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกนะใครที่เป็นสมาชิกอยู่คุณก็จะรับเงินปันผลนะสิ้นปีนะหรือครึ่งปีก็แล้วแต่ข้อตกลงของกลุ่มเขาที่จะตกลงกันเอาไว้
นะวิธีการดำเนินงานเขาก็ไปซื้อนะเครื่องอุปโภคบริโภคเอามาจำหน่ายในสหกรณ์เขาหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดโอกาสนะให้บุคคลในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์บางชุมชนเขาก็สับเปลี่ยนเวรกันมาวันนี้ฉันเป็นคนไปอยู่สหกรณ์ไปช่วยขายเนาะพรุ่งนี้เป็นอีกบ้านนึงหลังนั้นอีกบ้านนึงอะไรเงี้ยนะคนในคนสมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมเนาะเพราะนั้นเขาเปิดโอกาสให้บุคคลในท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ด้วยเนาะมีการจัดจำหน่ายหุ้นให้กับสมาชิกใครต้องการอยากจะซื้อหุ้นเนี่ยก็เข้ามาซื้อได้เห็นไหมครับนี่เป็นวิธีการดำเนินการเนาะท้ายที่สุดประโยชน์ที่จะได้รับจากการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ร้านค้าชุมชนนี้ก็คือเกิดความสะดวกสบายคนในชุมชนไม่ต้องออกไปซื้อสินค้าไกลๆต้องไปขับรถเป็น5กิโล10กิโลเพื่อไปซื้อสินค้าก็ซื้อที่สหกรณ์ร้านค้าชุมชนของเรานี่แหละเกิดความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนมีการสร้างรายได้เราให้กับบุคคลในท้องถิ่นรวมถึงมีการส่งเสริมการบริหารตนเองเห็นไหมเพราะเขาเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเองได้ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำภาระงานชิ้นนี้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนักเรียนสามารถเนาะอย่างที่กูพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมหัวข้อหรือประเด็นที่เรียนสนใจอยากจะรู้เรื่องนี้ก็เจาะลงไปได้เลยเนาะแล้วก็นำเสนอมาได้เลยในหลายๆรูปแบบนักเรียนครับหลังจากที่เราเรียนรู้ผ่านมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนมาถึงปัจจุบันนี้นักเรียนสรุปความรู้ในการเรียนรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างไรนักเรียนลองนึกย้อนกลับไปตั้งแต่เราสังเกตภาพกันมาเลยมีการรวบรวมข้อมูลมีการวิเคราะห์นำไปสู่การปฏิบัติเนาะเรียนสามารถที่จะสรุปความรู้ในการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้อย่างไรครับบางคนบอกว่าเกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่การรวมกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนพัฒนาความเป็นอยู่ของชีวิตใช่เหมือนกันเนาะนั้นครูจะสรุปให้สรุปให้อีกครั้งหนึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะคำตอบที่เรียนตอบมาเมื่อสักครู่นี้คือถูกหมดเลยนะไม่ได้มีผิดนะลูกเนาะนั้นเนี่ยการสรุปในวันนี้เราอาจจะสรุปว่าไอ้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นในชุมชนของเรานั้นเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันนะรวมไปถึงเนี่ยมีการส่งเสริมในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยเนาะให้คนในท้องถิ่นสามารถที่จะบริหารจัดการได้ด้วยตนเองเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจของประชากรในท้องถิ่นเนี่ยให้ดีขึ้นนะด้วยชุมชนของตนเองแล้วที่สุดมันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติลงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอผลงานมาในรูปแบบต่างๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนครูเนาะนักเรียนอาจจะนำเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนำเสนอในส่วนของแผนผังแผนภาพได้หมดเลยแล้วเรียนก็นำเอาความภาระงานที่เรียนปฏิบัติมาที่เรียนออครีเอทอย่างสวยงามเนี่ยไปแปะตามป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนนะเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยนะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากคนในชุมชนแล้วเนี่ยคนนอกชุมชนใช่ไหมก็จะเข้ามาในชุมชนของนักเรียนด้วยก็จะได้ศึกษาหาความรู้จากตรงนี้ด้วยนะเป็นการบริการสังคมอีกหรือเรียนอาจจะทำเป็นสมุดเล่มเล็กก็ได้นะรวมกันทั้งทุกกลุ่มเลยแล้วทำรวมกันเล่มหนึ่งแล้วเอาไปมอบให้กับห้องสมุดของชุมชนก็ได้เห็นไหมครับนั้นความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนไม่จำเป็นต้องอยู่เพียงแต่ห้องเรียนเราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบริการสังคมได้เยอะแยะมากมายหลากหลายช่องทางมากหรือจะนำไปลงในโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์ก็ได้นักเรียนก็สามารถทำได้หมดเลยแล้วนี่เป็นการยกตัวอย่างของครูเท่านั้นนักเรียนอาจจะคิดได้มากกว่าครูสามารถนำไปบริการสังคมได้มากกว่าครูเนาะเยี่ยมเลยนักเรียนทำได้เลยเนาะทำได้เลยนั้นแต่ก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้เนี่ยนะครูก็จะมีข้อคำถามสัก5 ข้อพอเนาะเพื่อมาวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเนาะที่เราเรียนรู้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของชุมชนในวันนี้แล้วว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใดเนาะพร้อมไหมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเราลองไปดูที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกครับนะคำถามข้อนี้ถามว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในข้อใดไม่ถูกต้องไม่นะไม่ถูกต้องดูตัวเลือกตัวเลือกที่1กลุ่มแม่บ้านใช่ไหมตัวเลือกที่2กลุ่มแชร์ลูกโซ่ตัวเลือกที่3นะกองทุนหมู่บ้านหรือตัวเลือกที่4นะกลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มไหนไม่ใช่นะไม่ใช่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตอบข้อ2เก่งมากถูกต้องครับเนาะข้อ2การรวมกลุ่มนะที่เรียกว่ากลุ่มแชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่ใช่เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนาะแล้วแถมว่าถ้าเกิดการรวมกลุ่มแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะเป็นการรวมกลุ่มที่ผิดกฎหมายด้วยเนาะท่านถ้านักเรียนรู้เรียนทราบเนี่ยเราอาจจะต้องแจ้งผู้ปกครองหรือแจ้งผู้นำชุมชนเนี่ยให้เขาทราบให้เขารู้แล้วเรียนจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเห็นไหมอันข้อที่1ผ่านต่อไปข้อที่2ลูกข้อที่2เราถามว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรประโยชน์นะประโยชน์นะข้อนี้ถามประโยชน์นะดูตัวเลือกลูกตัวเลือกถามว่าตัวเลือกบอกว่า1ทำให้เกิดการแข่งขันกันในท้องถิ่นใช่ไหมเป็นประโยชน์ไหม 2. ทำให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ 4. เนาะทำให้มีคนเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยมากขึ้นข้อไหนเป็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มเนาะทางเศรษฐกิจในชุมชนในท้องถิ่นของเรานะใครตอบข้อ1ยกมือไม่มีใครตอบข้อ2ยกมือโอ้โหทั้งห้องเลยงั้นคำตอบของครูก็คือข้อ2ถูกต้องแหมเก่งจริงๆแปลว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากเลยนะครับนะไม่มีใครที่จะตอบผิดเลยอันนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นของเราเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าคือเกิดการรวมกลุ่มแปลว่าต้องมีคนหลายๆคนเนี่ยเข้ามารวมกลุ่มกันงั้นคนแต่ละคนก็เข้ามาเพื่อช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองเห็นไหมไปต่อข้อ3นะครึ่งทางแล้วนะข้อที่3ไปต่อข้อที่3ข้อที่3เราถามว่าการรวมกลุ่มนี่เนาะการรวมกันจัดตั้งเนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรอันนี้เจาะไปที่กลุ่มแม่บ้านเนาะจะมีประโยชน์อย่างไรตัวเลือกมี4ตัวเลือกเหมือนเดิมตัวเลือกที่1บอกว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นตัวเลือกที่2บอกว่าเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับคนในท้องถิ่นหรือนักเรียนบอกไม่ใช่ดูข้อ3ต่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีนะให้แก่คนในท้องถิ่นหรือเป็นข้อ4นะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้นะเท่าเทียมทัดเทียมนะกับต่างประเทศข้อไหนเอ่ยเป็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มแม่บ้านตอบข้อ1ชู1กันทั้งห้องเลยใช่ไหมข้อ1ถูกต้องแล้วครับการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านอย่างที่ครูบอกว่ากลุ่มแม่บ้านบางครั้งเขาอาจจะเกิดจากการว่างงานแอบแฝงหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวใช่ไหมเขาก็ไม่มีอะไรทำเขาก็มาเกิดการรวมกลุ่มกันแล้วทำให้เกิดเป็นประโยชน์เกิดสร้างรายได้ให้กับตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและที่สำคัญได้ผลิตภัณฑ์เนาะไปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปจำหน่ายเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแทนของชุมชนทุกคนก็จะรู้จักชุมชนของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่เป็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเนาะต่อไปข้อที่4ข้อที่4ข้อที่4เราถามว่าข้อใดเป็นจุดประสงค์ของเงินกองทุนหมู่บ้านอันนี้ก็เจาะมาที่กองทุนหมู่บ้านนั่นเองตัวเลือกมีให้นักเรียนเลือกอยู่4ตัวเลือก1นะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้หรือ2ปรับปรุงสาธารณูปโภคในหมู่บ้านนะหรือ3มีการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านหรือ4มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกในหมู่บ้านข้อใดเป็นจุดประสงค์ของเงินกองทุนหมู่บ้านข้อ1ไม่มีข้อ2ยังไม่มีข้อ3มีแล้วแปลว่าเฉลยข้อ3แน่นอนเลยเนี่ยถูกต้องนะข้อ3ก็คือจุดประสงค์ของเงินกองทุนหมู่บ้านก็คือเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านนะครับมีการนำเงินไปลงทุนแล้วเกิดการหมุนเวียนนะนอกจากเงินที่มันหมุนเวียนในหมู่บ้านแล้วเนี่ยสมาชิกเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยจากการใช้ประโยชน์จากกองทุนเหล่านี้นั่นเองนะเดินทางไปที่ข้อสุดท้ายกันนะข้อสุดท้ายเราถามว่าการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจควรยึดหลักปฏิบัติในข้อใดจะยึดหลักปฏิบัติในข้อใดเนาะ1ยึดความกล้าหาญไหม2หรือความใจเย็นนะ3หรือความกตัญญูหรือ4ความสามัคคีการที่เรามีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจไม่ว่ากลุ่มใดก็ตามเนาะนี่มองภาพรวมเลยนะลูกนะเราควรยึดหลักปฏิบัติตามข้อใดเนาะชูนิ้ว
สี่หมดเลยตอบ C ก็คือความสามัคคีนั้นการรวมกลุ่มกันแปลว่ามีคนหลายคนเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะทำงานเข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชนของเราเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นหลักที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมุ่งเน้นให้คุณทุกคนเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อจะช่วยเหลือกันแก้ช่วยเหลือกันแก้ปัญหาในชุมชนของเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยให้มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเกิดการพัฒนาในชุมชนมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแล้วนักเรียนรู้แล้วว่ามันมีข้อดีอย่างไรมันเกิดผลดีต่อชุมชนมากเพียงใดเนี่ยครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยไปสานต่อนะไปต่อยอดในชุมชนของนักเรียนนะเมื่อนักเรียนมีโอกาสได้นำความรู้เหล่านี้นะไปช่วยชุมชนทำให้กลุ่มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในชุมชนของนักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีในชุมชนของนักเรียนและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนของนักเรียนเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จบกันเพียงแค่นี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ